บาสกอป้ออัดคู่เหรียญทองโอลิมปิกพังงาแชมป์สิงคโปร์แชมป์ที่14ของตัวเองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการสิงคโปร์โอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 370,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ13,320,000 บาทที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่17กรกฎาคมรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมือ2ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วพบกับมือ4ของโลกจากจีนหวังยี่ลู่หวงตงปิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020โดยเป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการที่4ในปีนี้ของบาสปอป้อได้แชมป์1รายการเยอรมันโอเพ่นและรองแชมป์2รายการโตโยต้าThailand Open Malaysia Open สถิติที่พบกันมา15ครั้งบาสปอป้อชนะ7แพ้8โดยครั้งล่าสุดในรายการ Malaysia Open 2022เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบาสปอป้อเป็นฝ่ายชนะ 2-1 เกมนี้บาสปอป้อยังเล่นได้เฉียบขาดและแน่นอนกว่าเอาชนะไป 2-0 เกม 21-17 คว้าแชมป์ไปครองซึ่งเป็นแชมป์รายการที่14ตั้งแต่จับคู่กันมาเมื่อปีค.ศ. 2015และเป็นแชมป์ที่2ในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัล 29,230 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,52,280 บาทสำหรับรายการต่อไปบาสปอป้อจะเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก World Championship 2022ระหว่างวันที่ 21-28 สิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสรุป14แชมป์ของบาสปอป้อปี2017 Swiss Open ปี2019 Macau Openโคเรียโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นปี2021โยเน็กไทยแลนด์โอเพ่นโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2020ไฮโลโอเพ่นอินโดนีเซียมาสเตอร์สอินโดนีเซียโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2021เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2021ปี2022เยอรมันโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นจะมีเรื่องสี่โค้ชแย่งกันวุ่นนักร้องเสียงพิฆาตบาดใจป๊อปให้โอ๊ตช่วยเงือบเลยวุ่นทั้งรายการสี่โค้ชแย่งกันนัวงัดสารพัดวิธีโจอี้บอยโทรหาบอยโกศิยพงศ์ป๊อปต่อสายหาโอ๊ตหวั่นล้อมก็เงือบโค้ชก้องถึงกับย้ายเก้าอี้นักร้องเสียงพิฆาตบาดใจสุดท้ายใครได้คว้าตัวไปเริ่มแล้วอย่างพีคกับรายการ The Voice All Star รอบ Blind Audition F0.1 รวมตัวเหล่านักร้องในตำนานจากเวที The Voiceได้ยินเสียงร้องแต่ละคนก็ทำเอาโค้ชทั้ง4คนโค้ชโจอี้บอยโค้ชเจนนิเฟอร์คิมโค้ชก้องสหรัฐและโค้ชป๊อปปองกูลแต่ที่สร้างความวุ่นวายในรายการหนักมากเห็นจะเป็นเจ้าของเสียงร้องที่ทำให้4โค้ชต้องกดแล้วหันมากันหมดทั้ง4คนคือเพียวเอกพันธ์ที่เคยอยู่กับทีมสิงโตกลับมาคราวนี้ยิ่งพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกโดยมาในเพลง Where Do Broken Heart Go โค้ชคิมได้ฟังเพลงแล้วรีบกดหันมาคนแรกเลยก่อนโค้ชทุกคนต้องมนเสียงต้องกดหันมาหมดก่อนจะเปิดศึกแย่งตัวผิวกันให้วุ่นถึงขั้นจะมีเรื่องเลยโค้ชป๊อปต้องเดินไปเคลียร์กับโค้ชคิมด้านโค้ชก้องต้องย้ายเก้าอี้หนีเลยเรียกเสียงฮาก่อนทั้ง4โค้ชจะงัดสารพัดวิธีแย่งตัวโค้ชโจอี้บอยถึงกับโทรหาบอยโกศิยพงษ์ให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้เลือกโจอี้บอยด้านโค้ชคิมต่อสายหาแม็กซ์รันคนแต่งเพลงให้นนทนนมาช่วยทำเอาโค้ชป๊อปต้องต่อสายหาโอ๊ตประโมทให้มาช่วยกล่อมแต่ปรากฏเจอเพื่อนหักหลังบอกเพียวอย่าไปเลือกโค้ชป๊อปเงือบเลยทำเอาฮาหนัก
สวยปะทะแกร่งมิสยูนิเวิร์สไทยกระทบไหลผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติเจอโดยบังเอิญก่อนเก็บตัวหัวหินวันที่16กรกฎาคม65กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022นำสาวงามผู้เข้าประกวด30คนเดินทางทำกิจกรรมเก็บตัวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่16ถึง18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าก่อนขึ้นรถเดินทางคณะสาวงามได้พบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขณะวิ่งออกกำลังกายโดยบังเอิญที่หน้าโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันนายชัชชาติร่วมถ่ายภาพกับคณะสาวงามเป็นที่ระลึกพร้อมกล่าวว่าให้กำลังใจนะครับทุกคนจากนั้นสาวงามออกเดินทางสู่หัวหินเมื่อถึงโรงแรมดุสิตธานีผู้เข้าประกวดทั้ง30คนแบ่งกลุ่มแยกกันถ่ายภาพทำกิจกรรมเก็บตัวก่อนรับประทานอาหารเย็นและซ้อมกิจกรรมเดินแบบรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมเบบี้เพอร์เพรสชิวาเสริมทรัพย์สมิธ NUT 22กล่าวว่าวันนี้สนุกมากค่ะไม่เคยมาหัวหินมาก่อนตื่นเต้นมากทำให้คิดถึงเวลาไปพักผ่อนกันครอบครัวพรุ่งนี้เป็นรอบชุดว่ายน้ำพร้อมมากค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามภายหลังกิจกรรมเก็บตัวการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมและรอบตัดสินวันที่30กรกฎาคมที่ True Icon Hall ศูนย์การค้าไอคอนสยามถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36แป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ละครรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงช่องวันช่อง3 8:20 น.30 นพิศวาสคาดเกมเจพยายามกำจัดโอมให้ออกจากวงโคจรของชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งปวดหัวเมื่อโอมได้บังเอิญช่วยชีวิตจีรนาน้องสาวของเจไว้และจีเองก็ดูจะประทับใจในตัวเขาอย่างมากส่วนสุชาติก็ยิ่งเพิ่มความปวดหัวให้ลูกสาวเมื่อเขาพามีนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ในที่สุดช่องวัน 31:20 น.20 นรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงปัญหาส่วนตัวรุมเร้าจนแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ช่องโมโน 29:20 น.55 นดรากคูล่าตำนานลับโลกไม่รู้เรื่องราวของเจ้าชายวลาดที่3กษัตริย์แห่งทรานซิลวาเนียได้รับคำสั่งให้ส่งลูกชายรวมถึงบุตรหลานในเมืองที่ตนปกครองให้ไปร่วมกองทัพของสุลต่านเมเมตที่2ด้วยไพร่พลที่น้อยกว่าทำให้วลาดไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจขายวิญญาณให้จอมปีศาจเพื่อแลกกับพลังมหาศาลในการปกป้องดินแดนของตนที่ต้องแลกมากับความหิวกระหายเลือดสดๆและห้ามโดนแสงอาทิตย์ภายใต้สมญานามแรคคูล่า 23:00 นหน่วยสืบสวนนาวิกโยธินปี 1-2 ตอนที่ 9 ภารกิจใหม่ของหน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธินพวกเขาต้องตามล่ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่พยายามซื้อเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ถูกขโมยทำให้คันเร่งตามหาแอนนาเพื่อถามคำถามสุดท้ายที่จะส่งผลให้บิ๊กอาจะถูกไล่ออกจากการฝึก NCIS 23:45 นอัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจจากเรื่องจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอัจฉริยะวัย29ปีที่หาญกล้าสั่นประสาทมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจนทำให้เขาถูกตามล่าตัวเพื่อมารับผิดที่นำความลับของโครงการใหญ่ของสำนักงานมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ NSA ออกมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงการคุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนช่อง GMM 25:20 น.30 น.
ุกากับย่าอ่อนเค้กรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่ต้นไม่ยอมตอบคำถามของแม่ว่ารักเธอด้วยเหตุผลอะไรมาลุ้นกันว่าต้นจะทำอย่างไรให้เค้กกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งThank you.